สวัสดีพ่อแม่พี่น้องและ MC ทุกท่านนะครับผมพี่พี่น้องๆทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้วิ่งมาถึงอีกประมาณ25กิโลครับถึงนครสวรรค์ครับวิ่งมาทั้งหมด235ครับจากเวสอดลงมาเราจะวิ่งอยู่แค่นี้ครับเพราะว่างานที่ไต่ลงมามันไม่ได้รีบเพราะว่าเขาให้ไปถึงโน่นประมาณ11โมงครับไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับขี่ไปอย่างนี้ครับรถล่องก็จะประมาณนี้ครับวันหนึ่งนี่ก็ขี่ไปขับไปประมาณอะไร600โลนะครับยังไม่ได้จอดไหนเลยครับขี่60นี่ครับประหยัดน้ำมันสุดแล้วครับนี่ครับน้ำมันยุบไปนิดนึงครับน้ำมันก็จะค่อยๆไปนี่แหละครับเดี๋ยวจะไปจอดปั๊มมาเที่ยวครับพอปั๊มก่อนค่อยๆขับไปครับขับเองประหยัดน้ำมันครับผมถ้าลูกน้องขับดีเหยียบชิบหายเลยอะไรนี่ครับไปเรื่อยครับบรรยากาศก็ประมาณนี้แหละครับมีรถบรรทุกวิ่งเยอะอยู่ครับแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับงานน้อยครับก็จะค่อยๆไปครับยังถือว่ารถไม่เยอะเท่าไหร่ครับอันนี้ฝนมันเพิ่งตกไปมากเลยโดนเปียกๆครับหลังจากที่เราขี่รถมา300กิโลครับ337ครับผมก็ว่าจะแวะร้านอะไรเต็งสักแป๊บเดี๋ยวมารอดูครับว่าจะซื้ออะไรบ้างนะเดี๋ยวผมพาเดินมาดูครับเดี๋ยวเมียจะด่าไหมเนี่ยเมียด่าแน่เลยค้างวันยังไม่ได้ซื้อของเต็งแล้วแก้วเราเดินดูครับนี่จะซื้ออะไรใส่ผมว่าจะเปลี่ยนไฟนี้ให้เป็นสีน้ำเงินนะครับจะเปลี่ยนไฟเป็นสีเงินแล้วก็จะเปลี่ยนไฟหลีให้เป็นสีขาวเพราะว่าตำรวจบางที่เขาจับครับเขาไม่ให้ใส่ไฟงี้เนาะเดี๋ยวเราไปซื้อกันครับของจำเป็นแล้วก็เดี๋ยวซื้อครอบน็อตตัวนี้ใส่ใหม่ครับเชือกอันนี้หลุดไปแล้วครับก็ไฟเราข้างนี้ทำเองนะครับไฟเราข้างทำเองแล้วก็เดี๋ยวพาเดินดูผมไม่รู้ว่าไฟข้างนี้ไปแล้วกระพริบหน่อยครับผมเดี๋ยวพาไปซื้อครับเดี๋ยวพาเดินดูในร้านนะมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะซื้อคอมน็อตหนึ่งซื้อไอ้คอมน็อตตัวนี้หนึ่งตัวหนึ่งถุงเดี๋ยวว่าจะซื้อเป็นสีเงินหมดครับโอเคครับผมพาเดินไปดูครับนี่ครับร้านลายแต่งของเราเมียได้ครับผมว่าเลยของที่เราได้ครับเดี๋ยวดูบินก็คือร้านเขาเปิดเพลงครับร้านเขาเปิดเพลงมันก็เลยถ่ายไม่ได้ครับหัวติดลิขสิทธิ์เปิดเพลงดังครับก็เลยไม่ได้ถ่ายโอเคครับผมเดี๋ยวรอใส่ก่อนนี่ก็เป็นเวลา20:00แล้วนะครับ20:00แล้วเราเลยสิงห์บุรีมาแล้วครับผมกม.70ครับผมมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพครับผมแล้วขี่มาเรื่อยๆผมตอนนี้อยู่ที่กม.52ครับผมมอเตอร์เวย์ครับมอเตอร์เวย์แล้วเดี๋ยวก็จะลงบ้านบึงครับลงบ้านบึงก็มุ่งหน้าต่อจังหวัดจันทบุรีครับผมไปเรื่อยๆครับผมยังไม่ง่วงนอนเนาะขี่มาทั้งหมด568กิโลแล้วครับจากแม่สอดลงมาเนาะน้ำมันก็หมดไปประมาณสักเกือบร้อยแล้วครับเกือบร้อยลิตรละก็ไปเรื่อยๆครับผมฝนตกเป็นระยะครับตกบ้างหยุดบ้างครับผมนี่ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะครับผมก็ยังไม่ง่วงครับผมได้เรื่อยๆนะครับพลังงานสายเขียวเราเฉียวทุกคนนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่กม.38แล้วครับผมมุ่งหน้าเข้าจังหวัดไม่ใช่อำเภอแกลงครับไปเรื่อยๆครับผมน้ำมันก็จากไปสอน้ำมันกินแค่นี้ครับผมขี่มาทั้งหมด622กิโลแล้วนะครับผมไปเรื่อยๆก็รถขายโอครับผมแก้วครับผมก็ถึงที่นอนแล้วครับก็เป็นปั๊มเมโซเนาะถึงปั๊มเมโซแล้วครับเนี่ยโหเราก็นอนตามปั๊มเพราะว่านอนข้างทางก็อันตรายนะครับนอนตามปั๊มเดี๋ยวผมกินข้าวแล้วก็นอนครับผมที่หลับที่นอนที่กินข้าวก็ที่เดียวกันนั่นแหละครับ
ก็ตอนนี้อยู่ที่อำเภอแกงครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านี่ตื่นสัก7 โมง8 โมงครับ8 โมงครับมุ่งหน้าต่อครับวิ่งมาทั้งหมดเกือบเจ็ดประมาณ700 โลจากไปสอดมาคนเดียวครับจอดแค่2 ครั้งครับก็มาเรื่อยๆนะครับก็น้ำมันก็จะประหยัดยิ่งเซฟน้ำมันได้เท่าไหร่แล้วก็ค่าเที่ยวเราก็จะเหลือเยอะครับค่าเที่ยวเราก็จะเหลือเยอะครับเดี๋ยวผมดับเครื่องก่อนเกรงใจขอดับไปหลีกนะครับไปหลีกนี่ครับผมก็ดับไฟเรียบร้อยแล้วกินข้าวซื้อข้าวมันไก่มาครับกินข้าวแล้วก็นอนครับผมก็ที่หลับที่นอนก็ประมาณนี้ครับไม่ได้อะไรเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วก็เราก็เช็ดแล้วก็นอนครับกลางม้งนอนเปิดพัดลมก็ขอบคุณคนที่ติดตามกันนะครับก็ขอบคุณคนที่ดูคนที่คอยให้กำลังใจกันตลอดครับคืนนี้นอนหลับฝันดีครับผมเป็นเวลาตอนนี้เวลา1:40ครับผมก็เดี๋ยวกินข้าวแล้วก็นอนครับวันนี้ขับทั้งวันแล้วฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมแก้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝันดีสายเขียวไม่ไหวแล้วนอนครับผมแก้ว